ผมกดผิดพลาดเองเจมพี่โกพี่เดินมาใจนี้แบบพี่บอกโอ้ตายแล้วแบบมันแบบว่าแบบกลัวมากเลยอ่ะกลัวแบบเออทุกคนก็เข้ามารอแล้วแบบตายแล้วกดว่าแบบหาเจมไม่เจออะไรเงี้ยเออผมลืมกดรีเควสต์ผมก็โบกมือในคอมเมนต์สอ๋วอัสดเหีรอครเหัรบอเหรอเหรอเหรอโอเคสวัสดีครับเจมทักทายแฟนสวัสดีสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมทวายไลท์หรือว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาที่ผ่านเข้ามาในไลฟ์นี้ก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เพราะว่าคือพอด้วยโควิดอะเนาะเราไม่ได้มีแบบไม่ได้มีช่วงเวลาที่ได้เจอกับแฟนๆหรือว่าได้เจอกับทุกคนบ่อยส่วนมากก็คือเราก็จะอยู่ในโซเชียลก็วันนี้ก็ได้มีเขาเรียกว่าสเปเชียลไลฟ์สักมีหนป่ากอมียเสียงหน่อยมีปากมีเสียงได้มาอัดกับพี่ปืนด้วยวันนี้ก็มาคุยกันครับเจมได้ยินพี่ชัดไหมได้ยินชัดแจ๋วครับผไดม้ยินทชุกัดคนเนไดอ้ะยินชัดผมชัดนะฮะได้ยินไหมได้ยินนะเขาบอกมาแล้วโอเคแฟนมารอเยอะมากเจมก็เดี๋ยวเราจะคุยกันพี่ก็ไม่เคยทำสดอย่างนี้เลยนะพี่จะคุ้นกับเขาเรียกอะไรพี่จะคุ้นกับเทคเดียวแบบโบกอาร์คที่แบบเคยสัมภาษณ์เจมส์ไปแล้วไปสัมภาษณ์น้องในทีมทรินิตี้ไปแล้วพี่ก็จะเป็นเวอร์ชันแบบเทคเดียวผ่านโอเคแต่กดพลายนี่แบบกดปุ่มไหนอะอะไรยังไงก็ไม่รู้เลยงงมากเลยอะแบบเครียดมากผมก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคือเวลาผมไลฟ์เนี่ยปกติแฟนๆเขาน่าจะรู้ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยพูดในไลฟ์เท่าไหร่คอืืออแบหบือส่วนใหญ่ก็สมมุติเรามาทําเสื้อให้แฟนๆดูเนี่ยเราก็จอะือพหูือด1 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็เราจริงๆสงสารเขาเหมือนกันที่แบบบางทีเขาก็อยากแบบพูดคุยวันนี้ผมจะพูดคุยเนี่ยตลอดเลยเนี่ยวันนี้อยู่นานๆเลยก็ได้ครับผมเพื่ออือหเพืื่ออกันโอเค that's good แล้วก็วันนี้มันก็อย่างที่บอกนะคุยสบายๆพี่ก็สบายมากจากห้องพี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างง่ายๆมันอาจจะมีผิดพลาดซ้ำอ่ะเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวไปกดอะไรกดผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูแล้วกันพี่สังเกตอย่างแรกเลยผมยาวมากเลยใช่ครับคือตอนนี้ถ้าเริ่มจากทรงผมยคังืเปอ็นคนมีจอนนะเหมือนพี่ดูดิใช่จอนใช่ยาวครับแบบเริ่มเปิดแล้วผมอ่ะที่จริงผมเป็นคนที่ไม่ชอบไว้จอนตรงนี้นะแบบอือรหู้ืสอึกว่ามันเวลาแบบบางทีเราไม่ได้ใดแล้วมันจะชอบเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะอย่างนี้มันจะประกาศเข้ามาแต่ว่าก็ช่วยไม่ได้รอตัดทีเดียวเลยละกันเผื่อแบบเปลี่ยนลุคอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลี้ยงไว้ใชก่อ่นเลยละเราก็ต้องรอนะรอว่าคุณจะผมสีอะไรจะตัดออกเป็นทรงไหนสั้นไหมยาวเท่าไหร่อะไรยังไงก็ใส่หมวกไปก่อนเพราะเจมก็ชอบใส่หมวกผมใช่หมวกผมชอบใส่หมวกมากเพราะว่ามันแบบพอเราผมยาวแล้วมันต้องใส่อะเนาะไม่งั้นมันแบบเวลามันลงมาหรือว่าเวลาเรามีเหงื่อฮะแล้วผมมันจะชอบเป็นสิวใชต่รงนี้จะเป็นสิวหมดเลยใช่คนผมยาวเนี่ยจะเป็นแล้วโดยเฉพาะอย่างสมมติเจมอย่างเงี้ยต้องไปทำไอ้พวกเขาเรื่องอะไรอ่ะต้องใส่เจลใส่เซตผมเวลาถ่ายบงถ่ายแบบสักพักหนึ่งมันมีมันเจหะงเืส่ียอบนี่แหละมันมีสิวใช่พี่ก็ใส่หมวกเหมือนกันเพราะผมพี่น่าเกลียดมากตอนนี้แต่ว่าทำอะไรไม่ได้ก็ไปตัดไม่ได้ก็ทเนำอไะม่ได้แต่เขาเริ่มเปิดนี่ฮะใช่ไหมมาเปิดบ้างนิดหน่อยก็เปลี่ยนแบบพี่เห็นเราเพิ่งไปถ่าย Vogue in Closet ใช่ของ Vogue มาข้างในแล้วก็เอาของต่างๆมาให้ดูก็มีของแบบน่ารักบางชิ้นเราก็เคยเห็นแล้วบางชิ้นก็ไม่เคยเห็นทำเสื้อเองด้วยอะไรต่างๆเนอะทำบ่อยไหมอ่ะทำบ่อยไหมคือถ้าช่วงเนี้ยก็จะได้บ่อยหน่อยครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถี่ถึงขนาดทุกวันนะเพราะว่าเราก็ต้องแบ่งเวลาไปทําสิ่งอย่างอื่นด้วยครับผมแต่ว่ามันการทําเสื้อมันเหมือนมันเป็นงานอดิเรกที่เราชอบละกันคือเพราะตัวเทมเองก็ชอบแฟชั่นด้วยแหละใช่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วยิ่งช่วงเนี้ยเราไม่ได้ออกไปช้อปปิ้งข้างนอกอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เอาเสื้อเก่าๆเนี่ยแหละมาลองแบบตัดมาดีไซน์ให้มันเป็นแบบที่เปลี่ยนแบบดูอ่ะบางคนอาจจะเห็นว่าผมใส่เสื้อตัวนี้บ่อยแล้วเจอกันอีกครั้งหนึ่งเป็นเสื้อตัวเดิมนะแต่แล้ว่วาไปมันไปแต่มันเปลี่ยนมันก็แล้วไปหาเขาเรียกอะไรไปหาแนวคิดมาจากไหนเพราะว่าส่วนใหญ่เราสังเกตที่พี่เห็นคือเจมจะชอบตัดใช่ป่ะจะชอบแบบเหมือนกับชอบอะไรให้มันแบบขัดขาดแหว่งแหว่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมีแนวคิดยังไงเผื่อใครเขาจะได้ลองเผื่อใครจะได้ทำมันแนวคิดไงอ่ะคือที่จริงอ่ะครั้งแรกเลยครับผมครั้งแรกๆมันเริ่มจากตอนที่ผมเนี่ยเพ้นเสื้อทัวร์ที่ตามตามเขาเรียกว่าโชว์เคสของ Trinity ที่จริง i by 9เขามีตัดบ้างแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เพ้นพอมา Trinity เนี่ยเราเริ่ม
มันจะมีช่วงกราฟเวลาระหว่างก่อนที่เราขึ้นคอนเสิร์ตระหว่างเราวอร์มเสียงหรือว่าทำสมาธิอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเสื้อเมอร์เชนไดส์เนี่ยมันเรียบไปเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราเติมอะไรหน่อยดีกว่าก็เลยเริ่มเอาอะคริลิกมาเพ้นท์ลองเอาสเปรย์มาเพ้นท์อะไรอย่างเงี้ยครับผมให้มันมีลวดลายมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าบางทีเราอยากจะส่งเมสเสจอะไรให้กับทวายไลท์เนี่ยหรือว่าเราอยากจะสปอยอะไรเราก็จะใส่ไปในเสื้อเป็นแบบอยากจะสปอยอะไรอันนี้น่าสนใจอยากจะสปอยอะไรมีแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนมีโค้ดลับใช่ป่ะแอบใส่เข้าไปก่อนใช่เราก็จะใส่โค้ดลับไปคือที่จริงเสื้อทุกคำที่ผมจะเขียนลงไปในเสื้ออะไรเงี้ยจะค่อนข้างแบบให้มันมีความหมายอ่ะคือเราจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยคำนี้มันเท่ก็เลยรู้สึกว่าใส่ลงไปแต่ว่าคำนั้นมันต้องรีเลทกับเราคือพอเราอินกับมันเรารีเลทกับมันอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเสื้อนี้มันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวมากกว่าแล้วมันมีตัวเดียวด้วยมันมีตัวนั้นตัวเดียวถูกป่ะคือหมายถึงว่าต่อให้เราจะตัดในจุดที่มันเคยตัดมาแล้วหรือเขียนคำที่มันคล้ายๆกันหรือคำเดียวกันมันก็ไม่เป็นตัวมันก็ one of a kind น่ะคือไอ้ texture หรือว่าความเลอะของมันจังหวะที่เราลงสีจังหวะที่เราตัดอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันนะคือแบบผมก็ทดลองนะว่าเฮ้ยวันนี้เราลองใช้กันไกว่ากันไกตัดดูขนาดไหนถ้ากันไกตัดปื้ดไปเลยมันก็จะได้เสื้อมันก็จะแบบความขาดมันก็จะไม่มีความย้วยออกมาถ้าเราตัดนิดเดียวแล้วเราดึง texture มันก็จะเป็นอีกแบบหรือถ้าเราใช้คัตเตอร์แล้วเอากระดาษทรายขูด texture มันก็จะเป็นอีกแบบนึงคือเราก็เฮ้ยคุณลองขนาดนั้นเลยคือหมายถึงว่าคุณลองขนาดเอากระดาษทรายมาขูดเอาอะไรอย่างนี้เลยป่ะเป็นแบบคือหมายถึงว่ามี explore ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเลยเหรอ explore ฮะที่จริงเนี่ยเดี๋ยวผมไปหยิบให้ดูแป๊บเดียวฮะเราคุยกันเปิดมาปุ๊บเขาก็อวดของเลยนะครับเขาก็แบบว่าเอามาให้ดูแล้วว่าทำยังไงวันนี้เราเป็น DIY เป็นโบก DIYคือผมก็ยังไม่รู้เยอะเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ซื้อกระดาษทรายมาแล้วก็ตัดใช้ทีละนิดนึงแล้วก็เอามาขูดกับเสื้อให้มันเป็นแบบลองดูว่าเฮ้ยกระดาษทรายมันจะเวิร์กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบลองไปหลายๆแบบเผื่อแบบสนุกเอาไม่แน่นะปรากฏว่าเปิดล็อกดาวน์นี้แบบอาจจะแบบมีแบรนด์เป็นแบบว่าพิเศษยิ่งใหญ่แบบว่าเข้าไปทำเสื้อแบบจากที่ทำอยู่แล้วนี่มันแบบออกไปเป็นจริงเป็นจังมากเจมส์เป็นคนแต่งตัวนะเป็นคนที่แบบพี่เห็นทุกครั้งตาม Instagram เนี่ยแล้วก็โชคดีที่มารู้จักตัวตัวเจมส์เองเนี่ยไปเมืองนอกก็เคยไปด้วยกันมาแล้วเคยไปปารีสด้วยกันแล้วจริงๆนี่ปีนึงแล้วนะนี่คือช่วงของปีที่แล้ว1ปีมีเพราะจริงๆนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยพี่ก็จริงๆถ้าเกิดไม่ได้เกิดเหตุการณ์วิกฤตอย่างนี้เนี่ยก็จะต้องอยู่ที่โชว์ Channel วันนี้เหมือนกับอยากไปเชื่อว่าเดี๋ยวได้ไปกันอีกเดี๋ยวได้ไปกันอีกแน่ๆแล้วก็เนี่ยไอความเป็นแฟชั่นอะไรต่างๆเนี่ยพี่ก็จะตามดูอยู่แต่งตัวตลอดบางครั้งนี่แบบแต่งตามด้วยนะเป็นอินสไปเรชั่นเป็นอะไรบางอย่างคราวนี้มันไม่ได้ออกไปไหนอะไอความฟินความอะไรต่างๆของการแต่งตัวนี่ทำยังไงแต่งอยู่บ้านนะคือด้วยความที่มันต้องแบบเราก็ต้องเขาเรียกว่าไง social distance เนาะแล้วก็ไม่ค่อยออกไปไหนคือส่วนมากที่เราได้ออกไปคือซูเปอร์มาร์เก็ตฮะซูเปอร์นี่เป็นของที่ทุกคนบอกพี่ว่าฉันแต่งตัวชุดที่แบบแน่นสุดแต่งหน้าแน่นสุดทำผมแน่นสุดด้วยตัวเองเพื่อที่จะไปซูเปอร์แล้วก็รีบไปรีบกลับด้วยนะรีบไปปุ๊บแล้วก็กลับเลยของเจนี่เป็นงานปะผมไปซื้อจริงๆนะแต่แบบเวลาผมไปก็คือเราเป็นคนชอบทำอาหารด้วยไงเราก็จะไปแบบซื้อของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถ่ายรูปนิดหน่อยในไหนได้ออกมาข้างนอกแล้วหรือว่าแบบสิ่งที่จะได้ออกไปข้างนอกอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเราก็ได้ไปที่โพลาร์ครับผมไปแพ็คเขาเรียกว่าแชร์วิ่งบล็อกเนาะแล้วก็ได้เจอน้องๆคือแบบไม่แทบไม่คุ้นหน้ากันเพราะไม่ได้เจอกันนานมากเอ้ยหน้าเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราแต่ละคนแจ็คกี้บางคนอาจจะแบบเอ้ยอ้วนขึ้นไหมอะไรยังไงอ้วนขึ้นมาเจมอ้วนขึ้นมาแต่ดูเหมือนเดิมเลยอ่ะพี่ดูใน Instagram พี่รู้สึกว่าเจนตัวใหญ่ขึ้นด้วยอ่ะเหมือนแบบเขาเรียกแหละไม่ที่อ้วนนะแต่เหมือนแบบหน้าเนิร์ดทุกอย่างมันอยู่ออกกำลังกายเหมือนอย่างนี้ด้วยซ้ำอ่ะของพี่นี่อ้วนเอาของผมไม่นะที่จริงผมผอมลงอ่ะแต่ว่าวันนี้อาจจะแสงดีหน้าดูอิ่มเออดูแบบอิ่มเออของพี่นี่ก็ถ้าเกิดสมมติแพนกล้องไปนี่จัดแสงมากช่วยเป็นแบบตายแล้วจะต้องเจมส์พี่ก็แบบต้องช่วยนิดนึงก็แต่งตัวอยู่บ้านไปจริงๆแล้วพี่ก็คุยกับหลายๆคนเขาก็
เขาก็เขาเรียกอะไรอ่ะช่วยเหลือตัวเองนะในการแบบแต่งตัวเพราะไม่งั้นถ้าเกิดอยู่บ้านตลอดโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยอยู่บ้านแล้วก็บางทีมันก็จะย้วยนะเอเนอร์จีเราก็จะตกถูใชกป่่ะคือพอแบบเนี่ยช่วงแรกๆผมคือพออยู่บ้านเป็นนานๆแล้วช่วงก่อนหน้านั้นเราไม่ค่อยได้พักมั้งมันกลายเป็นว่าเรานอนแบบนอนอย่างเดียวทั้งวันอ่ะแล้วกลายเป็นว่าเรานอนเยอะมากเรานอนดึกมากเราก็ตื่นสายมากกลายเป็นว่าแบบขนาดนอน9 ชั่วโมง10 ชั่วโมงเรายังรู้สึกว่าเราง่วงอะไรอย่างเงี้ยเราถูกพยายามตอนนี้พยายามปรับเวลาให้นอนเร็วขึ้นตื่นเช้าขึ้นเพื่อรู้สึกว่านอน8 ชั่วโมงพอแล้วแล้วไอ้พอเราตื่นเช้าเนี่ยมันจะได้มีช่วงที่เราแอคทีฟมากขึ้นได้ไปทําอะไรอย่างอื่นมากขึ้นเตรียมตัวสําหรับอัลบั้ม2แล้วก็เตรียมตัวสําหรับอะไรหลายๆอย่างที่แบบเตรียมตัวสำหรับอัลบั้มสองเขามีหินนะเตรียมตัวสำหรับอัลบั้มสองถูกเอดาีก็เห็นน้องๆพูดกันได้ใช่ไหมอัลบใชั้่มไหมอยู่บ้านเนี่ยทำอะไรบ้างวันๆเนี่ยอยู่บ้านเล่าให้พี่ฟังหน่อยแฟนๆก็อาจจะแบบเฮ้ยแบบอยากรู้มากเลยอ่ะเจนทริตี้อยู่บ้านทำอะไรทำอะไรอ่ะครับผมก็ช่วงนี้ก็ฝึกเริ่มฝึกลองเขียนเนื้อแรปเองอยู่บ้างเริ่มเขียนเองเริ่มเข้าไปศึกษามากขึ้นอะไรเงี้ยก็ได้ทำหลายๆอย่างแล้วก็มีเรียนร้องเพลงออนไลน์อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ทจะำไงเรียนร้องเพลงออนไลน์เขาสอนยังไงเจนก็คือที่จริงก็สอนเหมือนปกติแต่ผมรู้สึกว่ามันก็สู้การเจอหน้าไม่ได้แบบตัวต่อตัวมาก็คือหมายถึงว่าครูเขาก็ไลฟ์กับเราอย่างนี้ถูกป่ะใช่ครับแต่มันก็มันไม่เหมือนกับแบบกมารันเรไมีย่นเหมแืบอนบหรอกตรงอ่ะอย่างนั้นต้องรอให้ทุกอย่างจบก่อนแล้วก็เจออย่างปลอดภัยแล้วเจออย่างปลอดภัยก็นั้นก็ค่อยไปตัวไปโดยมีฟาซอนกันอย่างเป็นที่พี่เห็นหลายๆคนนะพี่คุยกับหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะค้นพบกิจกรรมใหม่ๆที่แบบไม่เคยทํามาก่อนแต่ว่าการที่ได้อยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วค้นพบว่าเออฉันอย่างบางคนอย่างเงี้ยเพื่อนพี่บางคนทำกับข้าวไม่เป็นเลยปรากฏว่าพอติดอยู่ในบ้านได้อยู่บ้านโซเชียลดิสแทนซิ่งปุ๊บสเตย์โฮมปุ๊บเขาลองลุกขึ้นมาทำกับข้าวทำได้เจมส์มีอะไรอย่างงี้ไหมผมทําคือตอนแรกกับผมอ่ะอยากลองฝึกทําอยู่ละแต่ว่าเราทําไม่ค่อยเป็นคือเราเป็นคนชอบทําแบบปิ้งย่างก็จริงหมักเนื้อคือมันไม่ได้ยากไงแล้วการพอเรากินกับเนื้อย่างอยู่แล้วเรารู้ไทมิ่งมันอันนั้นก็จะเป็นเบสิกสกิลของเราแหละแต่ว่าทีนี้เราลองกระเถิบมาลองทําอาหารไทยลองทําอาหารไทยจริงๆว่าแบบอาหารไทยที่ทํายากนะอาหารไทยเนี่ยแบบทํายากเครื่องปรุงก็เยอะอินเดียนเยอะมากคือเริ่มตั้งแต่หั่นกระเทียมคุณจะใส่แบบใส่กระเทียมใส่พริกอะไรให้รู้สึกว่ามันมีมันพอดีหมูต้องผัดประมาณไหนต้องใส่น้ำตาลต้องใส่เกลือต้องใส่เครื่องปรุงอะไรประมาณไหนซีอิ๊วขาวอะไรอย่างเงี้ยฮะคือแบบแต่ก่อนเรากินอย่างเดียวไงแล้วก็คอมเมนต์ว่าเฮ้ยอันนี้มันหวานไปนู่นนี่แต่แบบเราไม่เคยไปลองทําจริงๆว่าเฮ้ยมันกะแบบมันไม่ใช่กะง่ายๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีอาหารไทยนะมันเป็นเขาเรียกอะไรคนที่พี่ก็ไม่สันทัดแต่ว่าคนก็เป็นแม่ครัวก็บอกเหมือนมันเป็นรสมืออะคือบางทีมันไม่ใช่เรื่องการชั่งตวงว่ามันเป็นเรื่องแบบคนนี้เขาโรยปรื้ดแล้วเขาอร่อยแล้วอย่างเงี้ยมันต้องฝึกมันยากมากเลยฮะมันคือความคุ้นชินของมือคนด้วยบางคนเขาไม่รู้หรอกว่าอ่ะใส่น้ำปลาไปสิจะใส่เท่าไหร่อ่ะเขาชินเท่านี้ผมไปลองนั่งตำน้ำจิ้มซีฟู้ดเองอ่ะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเพราะผมเป็นคนชอบกินซีฟู้ดมากแล้วทำแล้วก็เฮ้ยทำไมมันไม่นัววะทำไมมันยังแบบไม่กลมกล่อมวะมันขาดอะไรเติมไปก็หวานเดี๋ยวเติมแล้วก็เปรี้ยวอะไรเงี้ยคือความกลมกล่อมของมันนี้คือแบบมันน้ำหนักมือคนเลยจริงจริงๆนะของมันอาหารไทยนี่ปรับเซียนแต่ถ้าเกิดพี่เชื่อว่าใครทำอาหารไทยได้เนี่ยทำได้ทุกอย่างถ้าเกิดสมมติว่าโว้กมีแบบทำกับข้าวคราวหน้าเดี๋ยวจะชวนมาทำไอเติร์ดก็ชอบทำที่จริงคือตอนที่ได้ไป LA กับน้องๆเนาะกับทรินิตี้ของเราเนี่ยผมกับเติร์ดก็เป็นคนที่เข้าครัวทำอาหารจนพอเช่เนี่ยหลับไม่ได้กินส่วนแจ็คกี้เป็นคนรอกินผมกับเติร์ดนี่จะเป็นแบบพ่อครัวเออดีแล้วอย่างนี้สมมติเขาเปิดเมืองปุ๊บแล้วก็สบายๆปลอดภัยทุกอย่างอยากไปไหนมากสุดผมอยากไปคอนเสิร์ตเหรอไม่หรอผมอยากอยู่พี่ผมอยากพักก่อนผมไปมาเยอะแล้วอยากไปไหนอยากไปนะคือที่ผมไม่อยากไปโคเชล่ามากแต่ว่ามันน่าจะเลื่อนไปแบบเลื่อนไปเยอะปีที่แล้วผมได้ไปแต
แต่ว่าเพราะมีโควิดทุกอย่างก็เลยเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งอย่างที่อยากไปแล้วก็อยากกลับมาทำงานแบบเต็มตัวในร้านได้เจอทุกคนอะไรเงี้ยครับคือรู้สึกว่าเราไม่ได้เจอไม่ได้เข้าไปทำงานที่แบบบริษัทหรือว่าไม่ได้มีการที่ประชุมแบบเห็นหน้ากันบ่อยๆคือเรารู้สึกว่าการที่เราได้เจอกันต่อหน้าเงี้ยมันไอเดียหรือว่าอะไรมันมีการแชร์ตรงนั้นอ่ะมันไม่เหมือนกับออนไลน์แต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องปรับตัวนะแต่แบบใช่เป็นสิ่งนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยแต่นี้พี่เห็นด้วยเลยอ่ะเพราะว่าตัวโบ๊กเองอ่ะก็เป็น work from home เหมือนกันเป็น work from home เลยอะแล้วก็เราก็ต้องปรับตัวกันเยอะมากเพราะจริงๆแล้วหนังสือก็ยังคงออกทุกเดือนแล้วก็จะมีดิจิทัลออนไลน์ด้วยแล้วก็มีตัวแมกกาซีนที่ให้โหลดฟรีอีกอย่างเงี้ยลักษณะทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่ไทยอินเลยนะครับต้องบอกผู้ชมทุกคนว่าอันนี้จริงๆก็คือเราก็ปรับตัวกันเยอะอะแต่สิ่งที่เราค้นพบมากเลยอะว่าสมัยก่อนที่เราอินออดว่าแบบไม่อยากไปออฟฟิศเลยวันนี้อยากนอนอะไรเงี้ยตอนนี้มันกลับกันอะมันคือแบบตื่นขึ้นมาแล้วแบบไม่อยากนอนแล้วอยากไปออฟฟิศอยากไปเจอก่อนอยากไปเจอพี่ปุ๊กอยากไปคุยกับพี่สัญชัยอยากจะคือรู้สึกว่าการสร้างงานต้องเจอกันเนาะมันรู้สึกมันแอคทีฟกว่าด้วยมั้งการที่แบบได้เจอหน้าหรือว่าการระหว่างทางที่เราเดินไปทำงานเนี่ยมันผ่านนู่นผ่านนี่หรือว่าบางทีเราขับรถไปทำงานเนี่ยมันสมองมันได้คิดนะตอนนั้นน่ะบางทีเราอาจจะเจอสิ่งที่อยู่ข้างทางเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอเดียนี้อยู่ดีมันพุ่งเข้าหัวมาอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันต้องออกไป explore ในการใช้ชีวิตประจำวันอะคืออยู่บ้านอย่างเดียวมันตันมันตื้อมันไม่ได้ออกไปแบบ experience สิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยศิลปะมันต้องมีแรงบันดาลใจมันต้องไปเห็นมันต้องไปดูหนังอย่างโรงหนังเนี้ยโรงหนังนี่ก็คิดถึงมากพี่แบบคิดถึงโรงหนังมากเพื่อมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เข้าโรงหนังอะดูหนังอยู่ที่บ้านดู Netflix นี่มันก็อีกแบบเสน่ห์มันต่างกันคือมันช่วยได้ช่วงนี้มันช่วยได้แต่มันก็ดูหนังบ้างมั้ยในฝั่ง Netflix ดูมั้ยดูครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ดูเยอะเลยนะส่วนใหญ่ผมจะดูเป็นพวกแบบด็อกคิวเมนทารีมากกว่าตอนนี้กำลังดูเรื่องของบิลเกตอยู่มี3ตอนสั้นๆเหรอเป็นแบบเป็นหลายๆตอนอย่างงี้ใช่มั้ยเค้าอยู่บอก3ตอนนี่คืออะไรมันเป็นแบบซีรีส์แบบตอนจบอย่างเงี้ยเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจคือผมเปิดมาแต่ว่าผมเพิ่งดูไปตอนเดียวครับผมถามตอนเขาจะเหมือนเป็นเรื่องของบิลเกตเนี่ยนะฮะว่าแบบเขาเริ่มมาจากยังไงแล้วตอนนี้แบบเขาทำประสบการณ์สำเร็จยังไงพูดง่ายคือเราชอบดูด็อกคิวเมนทารีชอบดูประวัติคนอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่คิดเลยอ่ะทหารหรือว่าเรื่องแบบคนที่เขาเรียกว่าไงเหมือนสร้างอินโนเวชันใหม่ให้กับโลกผมรู้สึกว่าผมสนุกในการดูสิ่งนี้มากก็ดีนะใช่พวกรายการอาหารมันจะมีรายการนึงมันจะมีอันนึงที่ผมดูบ่อยมากคือ Explain ใน Netflix ใช่ที่มันจะอธิบายทุกเรื่องมันจะหยิบท็อปิกมาอันนึงแล้วก็กระจายซึ่งแบบเก่งมากคนทำอันนั้นโอ้โหแล้วคือแบบเขาดีอ่ะแล้วมันลึกในแต่ละอันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถูกบางทีเรารู้สึกว่าเราตื้อเราหมดอินสปายบางทีไปดูอะไรพวกเนี้ยฮะเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนที่เขาสักเซสหรือว่าบางทีเราดูงานเขาแล้วมันก็รู้สึกอินสปายต่อให้เราอยู่กันคนละเขาเรียกว่าไงคนละแคเรียก็ตามแต่ผมรู้สึกว่าทุกแคเรียมันมีความยากของมันมีเส้นทางที่เขาต้องลุยต้องออกมาตรงนั้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็อินสปายเรามากมากอย่างเซลฟ์คดีให้ดูเกตที่อยู่ไปดูเนี่ยคือชอบบิลเกตอยู่แล้วด้วยป่ะสนใจคนนี้อยู่แล้วหรือจริงๆแล้วแบบเอ้ยมันมีช่วงเวลาให้เราได้ explore ไปดูนั่นดูนี่ก็เลยไปเจอเขาคือไม่ได้ชอบแบบติดตามอยู่ตลอดแต่ว่าเราผมว่าหลายๆทุกคนเกือบทุกคนรู้จักอยู่แล้วแหละแล้วทีนี้เราไปดันไปเจอพอดีแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราดูดีกว่าอะไรเงี้ยก็ต้องการว่าชอบคือผมเป็นคนชอบดูอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเทสในการดูซีรีส์หรือว่าพวกคอนเทนต์แต่ละอย่างบางคนชอบดูรักโรแมนติกบางคนชอบดูทริลเลอร์บางคนชอบดูแบบเครียดๆแต่ผมเนี่ยเหมือนสารคดีชอบดูอะไรที่มันเป็นแบบเหมือนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยซึ่งจริงแล้วผิดเขาเรียกอะไรนะแตกต่างจากภาพที่คนเห็นเจมส์นะเพราะว่าคนเห็นเจมส์จะรู้สึกว่าเจมต้องชอบอะไรที่เป็นแฟชั่นแน่เลยต้องชอบอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นอันนึงที่ตลกมากเลยว่าพอเจมพูดมาแบบนี้พี่จำคอนเวอร์เซชันหนึ่งได้คือพี่เอดิเตอร์ตอนที่ไปทริปด้วยกันพอแบบรอบหลังเสร็จปุ๊บเราบอกว่า
เจมแม่งเป็นเด็กมีโอ้ยไม่รู้พูดได้แบบเจมเป็นเด็กมีของมากเลยอ่ะเป็นแบบว่าพี่เห็นภาพเขาข้างหน้ากับข้างหลังนี่คือคนละคนกันเลยนะแล้วเกิดมาคุยกันจริงๆอ่ะพอคุณมาบอกว่าคุณดูบิลเกตที่เราแบบเลยยังไม่ทันดูเลยอ่ะเจ๋งดีอ่ะวันหลังต้องมาเล่าให้เราฟังบ้างที่จริงผมแล้วเพลงล่ะที่จริงผมมีความเนิร์ดนะแบบรู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปได้น่าจะเนิร์ดกว่านั้นคือเรื่องเนี้ยผมเพิ่งคิดได้เมื่อไม่นานอาจจะนอกเรื่องหน่อยแต่ผมขอพูดเอาเลยเป็นแฟนที่อยากฟังอยู่ละอาจจะได้หายคิดถึงด้วยคือที่จริงตอนเด็กๆอ่ะผมอ่ะเป็นเด็กเนิร์ดนะแล้วเราก็อยู่ดีมันก็มีเขาเรียกว่า mindset อะไรก็ไม่รู้ที่พอมองย้อนกลับไปเรารู้สึกว่ามันเป็น mindset ที่ไม่ค่อยโอเคคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเด็กเนิร์ดมันไม่เท่อ่ะทำไมแบบเด็กเนิร์ดมันดูแบบมันดูห่วยอ่ะทำไมต้องเนิร์ดอ่ะทำไมต้องแบบโอ้ยเรียนเก่งใส่แว่นคือไม่ทำกิจกรรมออกซึ่งมันไม่ใช่อ่ะคือที่จริงเด็กเนิร์ดอ่ะเขาทำกิจกรรมอยู่แล้วแล้วคำว่าเนิร์ดคือมันแบบมันแต่ก่อนเราใช้คำว่าเนิร์ดไปลุกดาวคนอื่นอ่ะทั้งที่เฮ้ยที่จริงคำว่าเนิร์ดอ่ะแม่งคือคนเก่งแบบมากอ่ะคือเขาโฟกัสในสิ่งที่เขาสนใจมากๆเลยนะแล้วเขาดำดิ่งลงไปแบบคือแบบเพราะว่าการที่จะเนิร์ดเนี่ยมันต้องศึกษามันต้องสนใจอะไรสุดๆเลยมันถึงจะเนิร์ดได้แล้วคือแบบพอเราไปดูจริงๆคือเอาจริงคนที่สักเซสหรือคนที่สร้างอินโนเวชันอะไรบางอย่างมาไม่ว่าจะแคริเออร์อะไรก็ตามเขาเนิร์ดนะการที่แบบการที่คุณจะสมมติคุณสร้าง Microsoft ขึ้นมาได้เนี่ยเฮ้ยถ้าไม่เนิร์ดทำได้หรอการที่สร้าง Facebook ไม่เนิร์ดทำหรอเพราะการที่แบบคุณจะทำเพลงนึงอ่ะคุณจะทำให้แบบทำง่ายๆมันทำได้แต่การที่ทำแล้วมีเอกลักษณ์มีความลึกอ่ะมันก็ต้องเนิร์ดกับสิ่งนั้นนะคือผมรู้สึกว่าแบบทุกอย่างคำว่าเนิร์ดมันไม่ใช่แบบอุ๊ยคุณเป็นเด็กที่ไม่เอาเลยเนิร์ดมันคือการศึกษาลงไปในเชิงลึกแล้วได้กับสิ่งนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเด็กเนิร์ดแม่งเก่งแล้วถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมเป็นเด็กเนิร์ดก็ดีอ่ะยังทันนะยังทันนะนี่ไงดู explain ไปexplainคือแบบตอนนี้ก็พยายามแบบอย่างเช่นพอเราอยากจะทำเพลงหรือว่าพยายามที่จะเขียนเพลงเพื่อแบบอาจจะมีโอกาสได้ปล่อยมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นทางที่เราค่อนข้างไม่สวนกับสิ่งนี้ไม่ได้เกิดมาพร้อมสิ่งนี้อยู่แล้วเดี๋ยวจะคุณได้ดีมากนะเหมือนถ้าเราอยากจะเริ่มเป็นคนที่ develop มันเองอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ต้องเนิร์ดกับมันดีกว่ามันก็ต้องแบบศึกษามันจริงๆมันต้องลงลึกกับมันอะไรเงี้ยก็จะพยายามรู้สึกว่ามันก็ถ้าเนิร์ดตอนเด็กไม่ทันก็มาเนิร์ดตอนนี้ก็ได้ก็พยายามจะเนิร์ดอีกครั้งพูดถึงเพลงจากซิงเกิลแรกเลยที่ปล่อยออกมาปุ๊บเนี่ยพี่ได้แบบดูว่าโอ้เจ๋งเนี่ยมาถึงวันนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงมั้ยต้องเปลี่ยนนะถูกป่ะเรามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเปลี่ยนเยอะมั้ยเพราะว่าจากสมัยก่อนน่ะตัวเจมส์เองเงี้ยภาพก็จะเป็นนักแสดงเนาะพอคราวนี้เนี่ยฉะนั้นเนี่ยไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะวิธีการคิดหรือการทำงานเนี่ยเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเปลี่ยนฮะคืออย่างแรกคือมันฟลอร์มันหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันใกล้กันเนาะมันคืองานด้านบันเทิงแต่ว่าที่จริงคือเนื้องานมันคนละอย่างการแสดงก็คือโฟกัสที่บทโฟกัสที่การแสดงโฟกัสการทำการบ้านนั่นคือขอบหลักของการทำในการแสดงแต่พอพาร์ทศิลปินมันคือการทำเพลงมันคือการร้องเพลงมันคือการเต้นการเพอร์ฟอร์มซึ่งเนื้องานมันคนละอย่างต่อให้มันมีอะไรที่มันใกล้กันแต่ว่าที่จริงมันค่อนข้างแบบคนละอย่างเลยอ่ะการทำการที่เราจะสร้างเพลงกับการที่เราจะสร้างบทอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันคนละอย่างกันอ่ะอันนี้คุณต้องมีเส้นเรื่องต้องมีตัวละครนู่นนี่แต่ว่าการทำเพลงมันคือคุณต้องมีบีทนะคุณต้องมีแบบจังหวะคุณต้องมีเทมโปเนื้อไอการดีไซน์เพลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะแตกต่างกันก็คือเราเหมือนเปลี่ยนโฟกัสเวลาเราดูหนังหรือเราฟังเพลงโฟกัสมันก็จะคนละอย่างกันความคิดเราจะคนละอย่างแต่ก่อนตอนที่เราเป็นนักแสดงเนี่ยเวลาเราฟังเพลงสมมุติเราฟังเพลงเศร้าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพลงเนี้ยพอเราฟังเรารู้สึกเศร้ามันก็จะเกิดเหมือนภาพจินตนาการเอ้ยเราลองจินตนาการสิ่งนี้ดิอุ๊ยเหตุการณ์นี้เศร้ารู้สึกว่าเพลงนี้มันคลิกกับเราแล้วเราก็จะเข้าไป explore ในสิ่งนั้นแบบลองเข้าไป experience กับไอเหตุการณ์นั้นดูต่อให้มันจะไม่เคยเกิดขึ้นก็ตามแล้วก็เก็บมันไว้
เผื่อวันนึงที่เราแสดงซีนที่มันก็ใกล้ๆอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราลองเปิดเพลงนี้ดึงเมมโมรี่ออกมาอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ตอนที่เราเป็นผ่านนักแสดงแต่พอเราเป็นพาศิลปินละโฟกัสในการฟังเพลงแล้วก็โอเคเพลงเนี้ยบีทมันเป็นอย่างงี้วะมันเล่นเทมโปอย่างงี้วะมันเล่นจังหวะนี้หรือว่าเขามีการเล่นคำร้องไงคือมันก็จะโฟกัสกันคนละแบบอะไรเงี้ยฮะทัศนคติการที่เรามองสิ่งต่างๆมันก็จะค่อนข้างต่างไปจากเดิมแล้วพี่ว่าอันหนึ่งที่ต่างมากๆเลยคือเขาเวลาที่เจมส์เป็นนักแสดงเนี่ยเจมส์เล่นเป็นคนอื่นแต่เวลาที่เจมส์เป็นนักร้องอ่ะเขาดูเจมส์ถูกป้ะคือมันเป็นตัวเจมส์คนเดียวกันเนี่ยแหละแต่นั่นมันคือเจมส์อินเนอร์คาแรคเตอร์แต่นี้มันคือเจมส์ที่เป็นแบบที่เป็นเจมส์ทริงตี้เลยออกมาอย่างนี้เต้นอย่างนี้ร้องอย่างนี้เพราะว่าคาแรคเตอร์ต่างๆก็ออกมาจากตัวอยู่เองใช่แฟนๆอัลบั้มที่2จะได้เห็นอะไรบ้างแง้มหน่อยได้ไหมแง้มหน่อยได้ไหมแง้มหน่อยเหรอก็ต้องรอแล้วผมคือไม่แง้มอะไรมากไม่ได้เพราะเราแง้มอะไรมากไม่ได้ใช่ไหมต้องติดตามใช่ติดตามแล้วต้องติดตามผ่านโบกด้วยนะฮะเพราะเดี๋ยวโบกจะเอาอะไรเอ็กซ์คลูซีฟมาให้ดูเพราะตอนที่แล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าตอนตั้งแต่เปิดตัวตั้งแต่ถ่ายVogue Cultureข้างในก็รับผลตอบรับดีมากแบบดีจนแบบจนคราวนี้เราต้องมาเอาแบบเอาคุณมาคุยกันเลยอ่ะเจ๋งมากใกล้เขาเรียกอะไรอ่ะจริงๆสถานการณ์โลกมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆละมั้งนะเดี๋ยวเราก็เชื่อว่าทุกอย่างมันน่าจะคลี่คลายหวังว่ามันจะคลี่คลายได้เร็วอยากฝากอะไรถึงแฟนๆที่อยู่ทางบ้านผมว่าคือผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคิดถึงกันคือผมก็คิดถึงแบบทุกคนเนาะผมว่าการที่เราเป็นศิลปินแน่นอนคือ1คือเพลง2คือคนดูผู้ฟังอยู่แล้วการที่เรามันเป็น two way communication นะมันแฮปปี้มากกว่าคุณไม่ได้แค่อยากเจอเราเดียวเราก็อยากเจอพวกคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นรักษาตัวกันดีๆเนาะในช่วงนี้แล้วก็ผมว่าหลังจากหมดโควิดผมว่ามันจะมี new normal อะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ๆ culture อะไรบางอย่างมันอาจจะเปลี่ยนไปก็อยากทุกคนก็น่าจะค่อยๆปรับตัวกันแล้วครับผมแต่ว่าผมเชื่อว่ามันจะดีอ่ะมันจะลงล็อกได้ในที่สุดสุดท้ายทุกคนจะคุ้นชินแล้วก็ปรับตัวแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ That's good ครับเยี่ยมเลยเดี๋ยวนะมีคนเขียนเข้ามาบอกว่าจำแล้วนำไปใช้แต่เมื่อกี้มีคนเขียนเข้ามาด้วยว่าเอวเท่าไหร่ยัง24อยู่หรือเปล่าเราตอบคอมเมนต์ใช่ไหมฮะเราดูมาอัลบั้ม2นะ 0.0 เดี๋ยวนะเดี๋ยวลองคอมเมนต์เข้ามาสิฮะมีใครอยากถามอะไรมั้ยมีใครอยากถามอะไรเจมส์มั้ยถามไหมครับผมซ้อมร้องเพลงเปล่าแต่เมื่อกี้มีคนถามว่าเอวยัง24อยู่มั้ยเอวยัง24อยู่ปะมันก็ขยับ24 25มันแล้วแต่วันไหนกินเยอะก็อาจจะคุณจะไป24ได้ยังไงอ่ะเที่ยว32คือเอาจริงมันทรมานมากเลยคือตั้งแต่ผมไอ้โควิดเนี่ยเอวแม่งลงเว้ยพี่คือเอวมันเล็กลงมากเฮ้ยกางเกงบางตัวที่มันเคยใส่โอเคอ่ะมันใส่กันแล้วมันหลวมอีกแล้วอ่ะมันก็จะมีใส่กำลังพอดีแล้วก็กลับมาหลวมอีกแล้วไม่เคยมีช่วงกางเกงคับเลยอันนั้นถือเป็นโชคดีนะอาจจะลำบากต้องคอนโทรลหรือเปล่าหรือเหนื่อยเลยทำให้แบบดูซูบลงแต่ว่านั้นเป็นสิ่งที่พี่ตั้งแต่พี่30ขึ้นมาที่พี่ต้องการมากคือการที่ไม่คับมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะฉะนั้นเอนจอยมากมีคนพูดมาเยอะมากเลยตรงนี้มีคนพูดมาบอกว่าผู้เขียนบอกท่อนแรปสามารถท่อนแรปอะไรต่างๆเนี่ยเขาแปลว่าเขาต้องอยากฟังมาหรือเขาอาจจะอยากให้เผยอะไรเกี่ยวกับท่อนแรปแล้วมีอะไรที่บอกพี่ได้ไหมเกี่ยวกับท่อนแรปก็มีคนเขียนขึ้นมาเยอะมากเนี่ยตายแล้วท่อนแรปมีแต่คนพูดเรื่องแรปอ่ะอันนี้ทางโบก็อาจจะคอนวินเซมให้ท่อนแรปไม่ได้ฮะต้องรอฟังกันนิดนึงเจ้าลูกโป่งสวรรค์คืออะไรอ่ะลูกโป่งสวรรค์คืออะไรฮะไม่รู้เจ้าลูกโป่งสวรรค์มีคนเขียนมาเจ้าลูกโป่งสวรรค์เป็นฉายาใหม่คือแบบคุณต้องไปตามดูนะไม่รู้เลยอ่ะลูกโป่งสวรรค์คืออะไรพี่มาเยอะแต่งเป็นอะไรฮะแต่งนานยัง
อันนั้นแต่งงานยังเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะแต่งนานหรือยังแต่งนานหรือยังแต่งนานหรือยังเขาเขียนขอสูตรหมักเนื้อแกะหน่อยค่ะสูตรหมักเนื้อแกะอ๋อเฮ้ยผมว่า simple rosemary เกลือพริกไทยจบ rosemary เกลือพริกไทยอ๋อ olive oil นิดนึงฮะแค่นั้น olive oil หน่อยอ่ะตอบแล้วนะฮะต้องไปทำนะฮะถามเรื่องสูตรหมักเนื้อแกะแล้วเขายังพิมพ์ลูกโป่งสวรรค์กันลูกโป่งสวรรค์กันไม่หยุดมันก็มีขึ้นมาเรื่อยๆนะเนี่ยมันขึ้นมาที่ลูกโป่งสวรรค์คือเดี๋ยวรอดูไม่รู้เหมือนกันอยากกินอาหารไทยฝีมือเจมส์ก็หลังจากนี้นะครับพอเปิดล็อกดาวน์แล้วนอกจากเจมส์จะทำเสื้อขายเราก็อาจจะเปิดร้านอาหารด้วยมีครูคุณก็น่าสนใจนะอ่ะถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็วกเป็นสะพานนะครับในการเปิดร้านเสื้อของเจมส์แล้วก็เปิดร้านอาหารเจมส์นะครับจะมีอะไรนะสูตรเนื้อแกะสูตรหมักเนื้อแกะเจมส์ครับพี่หวังว่าพี่จะได้เดินทางกับเจมส์นะแล้วก็จะได้สัมภาษณ์เจมส์แบบตัวต่อตัวแล้วก็จะได้ทำอะไรด้วยกันที่โบกประเทศไทยแล้วก็ยังไงเราเป็นมิตรที่สนิทกันมาเจอกันมาหลายครั้งสัมภาษณ์กันมาหลายครั้งเนาะแล้วก็เห็นการเติบโตของอยู่ขึ้นไปเรื่อยพี่เชื่อว่าคนดูทางบ้านทุกคนรอคอยให้เจมส์ได้กลับมาจับมือกับแฟนๆได้อีกกอดแฟนๆได้อีกเนาะอ่ะลาทุกคนแล้วเดี๋ยวพี่จะบายบายละก่อนลาทุกๆคนผมฝากอีกรอบด้วยกันฮะก็ช่วงนี้เนาะอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันไว้แล้วก็หลังเปิดโควิดเนี่ยยังไงผมว่าเดี๋ยวเราน่าจะได้กลับมากันครับผมก็ช่วงนี้พวกเรา Trinity นะครับผมแจ็คกี้ปอร์เช่เตอร์เนี่ยทุกคนก็พยายามฝึกฝนตัวเองมากขึ้นแล้วก็พยายามเรากำลังเตรียมพร้อมสำหรับอัลบั้มใหม่กันอยู่ครับผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากให้ทุกคนรอจริงๆเราจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่ๆก็ยังไงก็ฝาก Trinity ไว้ด้วยนะครับผมพวกเราก็จะมีผลงานออกมาให้ดูเลยฝาก Trinity กับผมด้วยนะครับผมเราจะได้ไปในกันแบบเป็นมวลเยอะๆน่าจะสนุกนะครับก็ยังไงฝาก Trinity ไว้จริงๆเลยก็ฝาก IG Phone Lock Artist ด้วยเนาะคือติดตามการเคลื่อนไหวได้แบบในนี้เลยครับขอบคุณนะครับเจมส์ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนสำหรับ Bold in Conversation with วันนี้ครับเจมส์ Trinity ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันพี่เปิ้ลสวัสดีครับ นี่ไม่รู้กดผิดกดถูกนะฮะ